จุ๋มอุทุมพรลุ้นหวนคืนดีกับเทียรี่เป็นอีกหนึ่งคู่รักที่หลายคนต้องรู้จักนะคะในอดีตเขาทั้งคู่เนี่ยเคยคบหาเป็นสามีภรรยากันหลายคนเองก็เชียร์ว่าอยากจะให้ครอบครัวกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วค่ะสำหรับคุณจุ๋มอุทุมพรและเทียรี่อดีตสามีภรรยาที่ปัจจุบันยังคงคุยและคอยเป็นที่ปรึกษาให้กันตลอดแต่ไม่ได้อยู่ในฐานะสามีภรรยานั่นเองแต่ก็ยังคงทำหน้าที่เป็นพ่อแม่ที่ดีให้กับทายาททั้งสองคนค่ะยังเจนเมฆลาและเจสซี่ซึ่งก่อนหน้าเองจุ๋มอุทุมพรเคยมีโอกาสพูดคุยและให้สัมภาษณ์ถึงชีวิตครอบครัวค่ะหลังจากแยกย้ายกันกับเทียรี่โดยตนเองเป็นฝ่ายผิดเองที่ณเวลานั้นเลือกจะทำงานอย่างหนักมากกว่าการดูแลครอบครัวมีโอกาสจริงๆก็อยากกลับไปคืนดีกับเทียรี่นะหวังจะใช้ชีวิตครอบครัวอีกครั้งโดยจุ๋มเล่าว่าเทียรี่เนี่ยเขาเป็นผู้ชายที่มีเสน่ห์เป็นผู้ชายอบอุ่นและเขาเองก็เป็นคุณพ่อที่ดีด้วยถามว่าแต่งงานด้วยกัน15ปีทำไมตัดสินใจแยกยอมรับบางทีการตัดสินใจอะไรผิดพลาดในชีวิตบางทีเราจะประสบความสำเร็จในชีวิตเราก็เลือกงานมากกว่าเรื่องครอบครัวคุณเทียรี่เขาไม่ได้อยากให้ออกมาพูดลับหลังเขานะเพราะว่าเขานี่ขอไว้ทุกวันนี้ยังคุยกับคุณเทียรี่ว่าถ้าวันหนึ่งเขาแก่ตัวไปไม่สบายไม่มีคนดูแลเรายินดีจะไปดูแลเขาเพราะคิดว่าเขาเป็นผู้ชายที่ดีที่สุดในชีวิตของเราส่วนในนั้นเทียรี่เองภายหลังเปิดใจให้สัมภาษณ์ถึงชีวิตความสัมพันธ์หลังแยกกับอดีตคนรักค่ะบอกว่าก็ยังคุยกันเป็นที่ปรึกษาให้กันทั้งในเรื่องของ2ทายาทแต่ก็จะคุยกันเรื่องทายาทเป็นหลักทุกวันนี้ยังเป็นที่ปรึกษาให้กันทั้งเรื่องลูกสาวลูกชายเดี๋ยวเขาก็จะโทรมาบ่นเรื่องถ่ายละครเรื่องนั่นนี่เราก็บอกก็ต้องทนอย่างนั้นอย่างนี้อีกทั้งถามว่าก่อนหน้าเนี่ยพี่จุ๋มเคยให้สัมภาษณ์ว่าอยากกลับมาเป็นครอบครัวเทียรี่ก็กล่าวติดตลกก็บอกว่าให้ถึงเวลาก่อนเพราะอายุยังน้อยเหลือเกินจากประโยคนี้ถ้าสรุปแล้วพี่เทียรี่เนี่ยก็ไม่เชิงว่าปฏิเสธหรือปิดกั้นค่ะก็คงต้องรอติดตามค่ะ